สวัสดีค่ะเด็กๆทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์หรือ enrichment วันนี้พบกับครูกอยนะคะสำหรับวันนี้ครูกอยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเรื่องฉันคือจำนวนใดฉันคือจำนวนใดเป็นอย่างไรนะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่กันก่อนนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยจำนวนคู่เป็นจำนวนที่สามารถจับคู่กันได้พอดีไม่เหลือเศษหรือจำนวนที่ตัวเลขในหลักหน่วยลงท้ายด้วย0 2 4 6และ8ค่ะเด็กๆครูกลอยมีรูปภาพหัวใจมาให้เด็กๆช่วยกันนับเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีรูปภาพหัวใจ12ดวงใช่ไหมคะเด็กๆแล้วถ้าจับคู่จะพอดีหรือไม่มาจับคู่กันค่ะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5คู่ที่6จับคู่ได้ทั้งหมด6คู่ไม่เหลือเศษดังนั้นรูปภาพหัวใจก็คือจำนวนคู่ที่สามารถจับคู่กันได้พอดีไม่เหลือเศษนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาพิจารณาจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้นะคะว่าจำนวนไหนคือจำนวนคู่บ้างจำนวนคู่คือจำนวนที่ตัวเลขในหลักหน่วยลงท้ายด้วย0 2 4 6และ8เอ๊มีจำนวนไหนบ้างเอ่ยเด็กๆสังเกตนะคะค่ะก็จะมี20หลักหน่วยลงท้ายด้วย0จำนวนไหนอีกคะเด็กๆ2ค่ะเป็นจำนวน1หลักและเป็นหลักหน่วยใช่ไหมคะต่อไป14หลักหน่วยลงท้ายด้วย4จำนวนไหนอีกนะ36หลักหน่วยลงท้ายด้วย6นะคะและ8เป็นจำนวน1หลักและเป็นหลักหน่วยใช่ไหมคะเด็กๆเข้าใจจำนวนคู่แล้วนะคะต่อไปมาทบทวนจำนวนคี่กันค่ะจำนวนคี่เป็นจำนวนที่ไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีเหลือเศษหรือจำนวนที่ตัวเลขในหลักหน่วยลงท้ายด้วย1 3 5 7และ9ค่ะเด็กๆครูกอยมีนกน้อยๆน่ารักมาให้เด็กๆช่วยกันนับนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวมาช่วยกันนับค่ะนกน้อยตัวที่1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีนกน้อยน่ารัก9ตัวถ้าจับคู่จะพอดีหรือไม่มาจับคู่กันค่ะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4จับคู่ได้ทั้งหมด4คู่เหลือเศษนกน้อย1ตัวดังนั้นนกน้อยก็คือจำนวนคี่ที่ไม่สามารถจับคู่กันได้พอดีเหลือเศษนะคะเด็กๆเด็กๆมาพิจารณาจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้ว่าจำนวนไหนคือจำนวนคี่จำนวนคี่คือจำนวนที่ตัวเลขในหลักหน่วยลงท้ายด้วย1 3 5 7 9เด็กๆช่วยกันสังเกตให้ดีๆนะคะค่ะก็จะมี11หลักหน่วยลงท้ายด้วย1ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
13หลักหน่วยลงท้ายด้วย3ต่อไปค่ะเด็กๆ115ใช่ไหมคะหลักหน่วยลงท้ายด้วย5 27หลักหน่วยลงท้ายด้วย7และตรงไหนอีกคะค่ะ39หลักหน่วยลงท้ายด้วย9ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจำนวนคี่นะคะต่อไปค่ะมาทบทวนหลักเลขจำนวน25มีค่าประจำหลัก2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20 5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5หน่วยค่ะจำนวน60มีค่าประจำหลัก6อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ60 0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0หน่วยค่ะค่ะเด็กๆได้ทบทวนเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่และหลักเลขกันไปแล้วนะคะคงเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อไปเรามาเริ่มกิจกรรมฉันคือจำนวนใดกันค่ะตัวอย่างที่1ค่ะฉันคือจำนวน2หลักที่มีค่ามากกว่า15อยู่3ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนเส้นจำนวนตามภาพเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเส้นจำนวนที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อหาคำตอบนะคะเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนมีค่ามากกว่า15อยู่3มากกว่าก็คือเพิ่มขึ้นหรือการนับเพิ่มจาก15นับเพิ่ม3เป็น16 17 18ตรงกับ18ฉันคือจำนวน18หรือจำนวน2หลักที่มีค่ามากกว่า15อยู่3ให้นำ15บวก3เท่ากับ18ดังนั้นจำนวน2หลักที่มีค่ามากกว่า15อยู่3ก็คือ18ฉันคือจำนวน18ค่ะตัวอย่างที่2ฉันคือจำนวน2หลักที่มีค่าน้อยกว่า37อยู่5ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนมีค่าน้อยกว่า37อยู่5น้อยกว่าก็คือลดลงหรือนับลดจาก37นับลด5เป็น36 35 34 33 32ตรงกับ32ฉันคือจำนวน32หรือจำนวน2หลักที่มีค่าน้อยกว่า37อยู่5ให้นำ37ลบด้วย5เท่ากับ32ดังนั้นจำนวน2หลักที่มีค่าน้อยกว่า37อยู่5ก็คือ32ฉันคือจำนวน32ค่ะเด็กๆตัวอย่างที่3ฉันคือจำนวน2หลักอยู่ระหว่าง15และ17ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวน15อยู่ตรงไหนคะแล้ว17อยู่ตรงไหนคะเด็กๆและตรงไหนคือตรงกลางเด็กๆสังเกตดูนะคะค่ะจำนวน2หลักอยู่ระหว่าง15และ17 15 16 17ระหว่างก็คือตรงกลางจำนวนระหว่าง15และ17ก็คือ16ใช่ไหมคะเด็กๆฉันคือจำนวน16นะคะเด็กๆตัวอย่างที่4ฉันคือจำนวนคี่ที่มี2หลักมีค่ามากกว่า26แต่น้อยกว่า29ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนกันนะคะมีค่ามากกว่า26ก็คือเพิ่มขึ้นหรือการนับเพิ่มจาก26 27 28 29แต่น้อยกว่า29น้อยกว่าก็คือลดลงหรือนับลดจาก29
28 27จำนวนคี่มีค่ามากกว่า26แต่น้อยกว่า29ก็มีจำนวนเดียวก็คือ27นะคะเด็กๆฉันคือจำนวน27ค่ะค่ะเด็กๆครูก้อยใจดีให้เด็กๆพักสายตากันแป๊บนึงฉันคือจำนวนใดผ่านมาแล้ว4ตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องอ่านซ้ำอีกรอบนึงหมดเวลาพักสายตาแล้วค่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะจะได้เก่งๆนะคะเด็กๆตัวอย่างที่5ฉันคือจำนวน2หลักตัวเลขในหลัก10คือตัวเลข6ตัวเลขในหลักหน่วยอยู่ระหว่างตัวเลข2และตัวเลข4ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนตามภาพเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเส้นจำนวนที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อหาคำตอบนะคะจากเส้นจำนวนนี้เป็นช่วงเส้นจำนวน58ถึง71ค่ะจากโจทย์ตัวเลขในหลัก10คือตัวเลข6เด็กๆเราก็มาสังเกตช่วงเส้นจำนวน60ถึง69นะคะเอ๊ฉันคือจำนวนใดจะอยู่ตรงช่วงไหนเอ่ยค่ะเราก็มาพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยอยู่ระหว่างตัวเลข2และตัวเลข4ระหว่างก็คือตรงกลางจากตัวเลข2 3 4หลักหน่วยตรงกลางก็คือตัวเลข3ดังนั้นหลัก10ก็คือ60หลักหน่วยก็คือ3ก็เป็น63ฉันคือจำนวน63ค่ะตัวอย่างที่6ฉันคือจำนวน2หลักตัวเลขในหลักหน่วยคือตัวเลข4ตัวเลขในหลัก10คือจำนวนคู่ที่อยู่ระหว่างตัวเลข2กับตัวเลข8แต่มีค่าน้อยกว่า5ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนมีช่วงเส้นจำนวน20จนถึง29 40จนถึง4960จนถึง69 80จนถึง89รวม4เส้นนะคะฉันคือจำนวนใดจะอยู่เส้นจำนวนไหนเอ่ยค่ะตัวเลขในหลักหน่วยคือตัวเลข4เราก็มาสังเกตหลักหน่วยของเส้นจำนวนก็เริ่มจาก0 1 2 3 4เจอหลักหน่วยตัวเลข4แล้วนะคะทั้ง4เส้นจำนวนนะคะเด็กๆต่อไปตัวเลขในหลัก10คือจำนวนคู่ที่อยู่ระหว่างตัวเลข2กับตัวเลข8ก็จะมีตัวเลข2 4 6 8เราก็ตัด2กับ8ออกก็จะเหลือ4กับ6แต่มีค่าน้อยกว่า5 6มากกว่า5ก็ตัดออกก็จะเหลือตัวเลข4หลัก10คือจำนวนคู่ก็คือ40หลักหน่วยคือ4ก็เป็น44ฉันคือจำนวน44ค่ะตัวอย่างที่7ฉันคือจำนวน2หลักตัวเลขในหลักหน่วยคือตัวเลข1ตัวเลขในหลัก10คือตัวเลขที่น้อยกว่า7อยู่2ฉันคือจำนวนใดเด็กๆมาพิจารณาเส้นจำนวนมีช่วงเส้นจำนวน40ถึง4950ถึง59 60ถึง69และ70ถึง79นะคะฉันคือจำนวนใดจะอยู่เซตจำนวนไหนเอ่ยค่ะตัวเลขในหลักหน่วยคือตัวเลข1เราก็มาสังเกตเริ่มจากหลักหน่วยของเส้นจำนวน0 1เด็กๆสังเกตหลักหน่วยจะตรงกันในแต่ละเส้นจำนวนค่ะต่อไปตัวเลขหลัก10คือตัวเลขที่น้อยกว่า7อยู่2น้อยกว่าก็คือลดลงหรือนับลด2
จาก7ก็ไป6ไป5ตรงกับ5หลัก10ก็คือ50หลักหน่วยก็คือ1ก็เป็น51ฉันคือจำนวน51ค่ะเด็กๆได้ฝึกทักษะการคิดกับกิจกรรมฉันคือจำนวนใดไปแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่อีกรอบหนึ่งหรือโหลดใบสรุปความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมและอย่าลืมนะคะปริ้นไปกิจกรรมมาฝึกทำในกรณีที่ไม่สามารถปริ้นไปกิจกรรมได้ให้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษ A4 ถ่ายรูปงานที่ทำกดส่งที่ปุ่มส่งงานในบทเรียนออนไลน์ให้ครูตรวจด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ